อาชีพตำรวจนะครับนอกจากจะมีภารกิจหลักคือการดูแลประชาชนแล้วนะครับทีมข่าว NBT News Focus จะพาไปติดตามชีวิตของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินายหนึ่งนะครับที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วยังต้องทำหน้าที่ของพ่อเพื่อดูแลลูกที่ป่วยอย่างใกล้ชิดแต่ตำรวจนายนี้ก็ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่ทั้งสองสิ่งนี้นะครับเพราะยึดเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังใจในการทำงานชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปลักกวงณอยุธยาตำรวจช่างเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริของดาบตำรวจณัฐสวงผู้บำเพ็ญทุกๆครั้งเมื่อได้รับแจ้งว่ามีรถของประชาชนเกิดขัดข้องบนท้องถนนดาบตำรวจณัฐสวงจะต้องรีบให้การช่วยเหลือทันทีอย่างไม่รีรอนอกจากการเสียสละเพื่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทุ่มเทให้กับหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วดาบตำรวจณัฐสวงยังไม่เคยละทิ้งหน้าที่ความเป็นพ่อให้กับลูกชายวัย18ปีที่มีอาการป่วยด้วยโรคมาแฟนซินโดรมหรือเนื้อเยื่อยืดทั่วร่างกายและโรคธาลัสซีเมียแม้แต่น้อยด้วยอาการป่วยของลูกชายที่มาเกิดภาวะฉุกเฉินได้ง่ายทำให้ดาบตำรวจณัฐสวงเลือกหาห้องเช่าที่อยู่ใกล้ที่ทำงานและโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการดูแลลูกห้องเช่าเล็กๆหลังนี้คือชีวิตของเขากับลูกชายที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลังการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรเสร็จดาบตำรวจณัฐสวงจะรีบเดินทางมาหาลูกชายเพื่อดูแลอาการลูกที่อาจเกิดภาวะป่วยฉุกเฉินเพราะว่าผมอยู่กับพ่อมาทั้งชีวิตแล้วนี่แหละก็ถามพ่อครับทุกวันมันเป็นวันพ่อก็รักพ่อครับผมก็จะตั้งใจเรียนทำงานเนาะมาเอาเงินมาจ้างพ่อให้พ่ออยู่ทำงานนอกจากการทำหน้าที่พ่อแล้วดาบตำรวจณัฐสวงต้องเดินทางไปที่บ้านน้องสาวเพื่อทำหน้าที่ลูกในการดูแลแม่วัยกว่า80ปีซึ่งมีอาการป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าอักเสบและอาการปวดหลังทำให้เคลื่อนตัวไปไหนมาไหนด้วยความยากลำบากเมื่อมีเวลาว่างดาบตำรวจณัฐสวงจะรีบมาดูแลและทำทุกอย่างให้แม่การดูแลลูกและแม่ทั้งก่อนและหลังจากการทำงานจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่ดาบตำรวจณัฐสวงได้ทำด้วยความเต็มใจโดยไม่กระทบต่อการทำงานที่เขารักในการเป็นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตลอดระยะเวลา20ปีที่ดาบตำรวจณัฐสวงทำหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินี้เขาบอกว่าไม่เคยคิดที่จะขอย้ายไปอยู่หน่วยอื่นการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเป็นการรับใช้ประชาชนแล้วยังเป็นการรับใช้ใต้เบื้องยุคคนละบาทอย่างเต็มภาคภูมิจราจรโครงการหรือข้าราชการโดยทั่วๆไปก็แล้วแต่แต่ละคนก็เหมือนน็อตแต่ละตัวเป็นแม้จะเป็นน็อตตัวเล็กๆตัวนึงแต่ถ้าทุกตัวช่วยกันทำงานก็จะทำให้ระบบหมุนไปได้ดีก็จะช่วยในหลวงของเราได้เยอะในหลวงของเราเหนื่อยมามากแล้วฮะการดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทุกนายยึดมั่นและทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจที่ระลึกอยู่ในใจเสมอว่าพวกเขาคือตำรวจของพระเจ้าแผ่นดินสิริพรปลักกวงณอยุธยา NBT News Focus